ไวรัสโควิด-19 ตอนนี้น่าจะเป็นที่รู้จักของเพื่อนๆทุกคนแล้วครับและวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้ขายประกันนะแต่กำลังจะมาบอกว่าตอนนี้สำหรับคนที่หวาดระแวงหรือกลัวเรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับบริษัทประกันต่างๆนะครับเขารับประกันแล้วมีบริษัทอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอันแรกครับทิพยประกันภัยนะครับราคาเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้น150บาทต่อปีครับระยะเวลาคุ้มครองเนี่ย1ปีครับกรณีเสียชีวิตนะครับไม่จ่ายครับกรณีตรวจพบโรคนะครับก็ยังไม่จ่ายการคุ้มครองการรักษาพยาบาลนะครับ 100,000 บาทครับคุ้มครองการเจ็บป่วย1ล้านบาทชดเชยรายได้ไม่มีนะครับอายุที่ทำได้เนี่ยตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับจนถึงอายุ99ปีต่อมาครับบริษัทสินมั่นคงเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้น250บาทต่อปีครับระยะการคุ้มครองเนี่ย1ปีกรณีเสียชีวิตนะครับไม่จ่ายครับกรณีตรวจพบว่าติดเชื้อครับจ่ายสูงสุด 100,000 บาทการคุ้มครองการรักษาพยาบาลนะครับไม่จ่ายนะครับการคุ้มครองการเจ็บป่วยไม่จ่ายการชดเชยรายได้นะครับไม่มีคนที่ทำได้นะครับอายุ1ปีถึง99ปีครับต่อมานะครับบริษัทกรุงเทพประกันภัยครับเบี้ยประกัน299บาทนะครับระยะการคุ้มครอง1ปีครับกรณีเสียชีวิตครับจ่าย 100,000 บาทครับกรณีตรวจพบว่าติดเชื้อจ่าย 50,000 บาทนะครับสำหรับการคุ้มครองการรักษาพยาบาลไม่มีครับการคุ้มครองการเจ็บป่วยไม่มีนะครับการชดเชยรายได้ไม่มีครับอายุที่ทำได้1ปีถึง99ปีต่อมานะครับของบริษัท AIA ครับเบี้ยประกันต่อปีฟรีครับสำหรับคนที่มีประกันของ AIA นะครับตรวจสอบรับสิทธิ์ฟรีได้นะครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่15เมษายนนะครับซึ่งกรณีเสียชีวิตเนี่ยได้รับเงินชดเชย 50,000 บาทครับกรณีตรวจพบเชื้อเนี่ยไม่จ่ายนะครับการคุ้มครองค่าพยาบาลครับไม่จ่ายครับการคุ้มครองการเจ็บป่วยไม่จ่ายนะครับแต่ได้รับค่าชดเชย 1,000 บาทต่อวันครับซึ่งอายุของผู้ทำกรมธรรม์อยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีอายุ1ปีถึง99ปีครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขพ่วงจากประกันหลักนะครับซึ่งน่าจะเป็นการชดเชยการเจ็บป่วยอะไรต่างๆของประกันอยู่แล้วนะเราก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของเราได้นะครับจากตัวแทนแล้วก็บริษัทสุดท้ายนะครับ Potential นะครับซึ่งเบี้ยประกันก็ฟรีเหมือนกันครับระยะการคุ้มครองเนี่ยก็คือคนที่ทำประกันกับเขาแล้วเนี่ยคุ้มครอง30วันนะครับแต่เงื่อนไขเนี่ยตรวจสอบอีกทีกับตัวแทนประกันภัยนะกรณีเสียชีวิตเนี่ย Potential จ่าย 50,000 บาทครับกรณีการตรวจพบเชื้อนะครับไม่จ่ายครับกรณีคุ้มครองการรักษาพยาบาลไม่จ่ายครับการคุ้มครองการเจ็บป่วยไม่ได้จ่ายนะครับแต่ชดเชยรายได้เนี่ยจ่าย 1,000 บาทต่อวันและคนที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ของ Potential ได้เนี่ยก็คืออายุตั้งแต่1เดือนจนถึง70ปีครับตอนนี้ก็มาแจ้งให้ทราบนะครับว่าบริษัทประกันต่างๆครับก็ให้ความสำคัญนะครับกับไวรัสโควิด-19 เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากทราบสิทธิ์ในการใช้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์แบบฟรีนะครับหรือว่าจ่ายเพิ่มเติมจากประกันหลักนะครับหรือแม้กระทั่งไปทำประกันเพิ่มเติมสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับสามารถติดต่อตัวแทนประกันภัยนะครับหรือตามธนาคารที่เป็นตัวแทนประกันนะครับหรือที่บริษัทประกันภัยครับที่เพื่อนๆไว้วางใจได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการครับที่เราจะคลายความกังวลใจนะในกรณีที่เรากังวลครับว่าตอนนี้ลูกๆของเรานะครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงจะติดไวรัสนะครับก็ทำประกันไว้ครับอุ่นใจกว่าเนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามครับที่ปุ่ม subscribe นะครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับแล้วกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเวลาลงนะครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ